ยังเทจังหวัดสงขลานะคะเทด่านควรมีสงขลาค่ะก็คุมเข้มรอยต่อชายแดนใต้ป้องกันหลักลอบก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หลังเกิดเหตุก็กวาดไล่จุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้และวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุก่อกวนสร้างความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและกระทรวงค้าไล่จุดและวันที่22มีนาคม2567ที่ผ่านมาหวังทำลายระบบเศรษฐกิจพยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศในช่วงเดือนรอมฎอนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงในจังหวัดสงขลาค่ะก็ต้องยกระดับการเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่สำรวจการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงบริเวณด่านควนมิตรที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาด่านรอยต่อสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาปัตตานีก็พบว่าบรรยากาศการเดินทางทางข้าเข้ามาในจังหวัดสงขลาแล้วก็ข้าออกไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักประชาชนชายรถชายถนนเดินทางผ่านด่านความมั่นคงควนมิตรจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติประจำจุดนี้เนี่ยก็มีการกวดขันแล้วก็เข้มงวดในการตรวจตรามากเป็นพิเศษมีการเรียกตรวจรถตรวจคอนรถเกือบทุกคันเลยนะคะแล้วก็ขอเอกสารสำคัญเกี่ยวกับรถด้วยคณะเรียกตรวจก็ได้มีการท้ามไทยผู้ขับขี่ถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ค่ะซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็บอกนะคะว่าช่วงนี้การเดินทางผ่านด่านควนมีดอาจจะมีการล่าช้าในการตรวจคอนบ้างนะคะรถก็จะค่อนข้างหน้าแน่นในบางช่วงค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการกวดขันตรวจตราสังเกตรถแล้วก็บุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นสิ่งผิดปกติค่ะหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะผ่านสายด่วนความมั่นคง1341ค่ะหรือว่าโทรตรงได้ที่เบอร์แม่ทับผักทิเซนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์061173999นั่นเองค่ะต้องข้อความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการเดินทางผ่านด่านตรวจต่างๆถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ข้อความร่วมมือในการตรวจคนทางตัวบุคคลหรือแม้ว่ารถยานพาหนะก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นเองนะคะ